ขอบชัยคงทวีนะครับรับผิดชอบในส่วนงานของศูนย์กระจายสินค้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมนักจัดการโลจิสติกส์คือผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเซสกระบวนการการจัดการทั้งซัพพลายเชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจตั้งแต่งานบริการสายงานการผลิตซึ่งโปรเซสทั้งหมดจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันโลกมีการแข่งขันสูงธุรกิจที่อยู่ได้จะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดการในเรื่องของโลจิสติกส์ทุกธุรกิจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ข้อที่2ก็คือเรื่องของ business model การทำงานของโลจิสติกส์ณปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อที่3ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี ICT ที่จะมาปรับปรุงพัฒนาโปรเซสกระบวนการที่เป็นหัวใจในการทำงานของโลจิสติกส์ข้อที่4ก็คือเรื่องของบุคลากรบุคลากรก็ต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นในเรื่องของนักโลจิสติกส์จึงมีความต้องการของตลาดอยู่ค่อนข้างสูงนักโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่งแต่เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดังนั้นจึงขอเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจที่จะเป็นนักโลจิสติกส์เข้ามาเรียนรู้ที่บริษัทซีพีแรมเพราะก่อนจะฝันมันต้องลอง